ข้อ9ครับชาวประมงออกหาปลาในเวลากลางคืนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศอย่างไรก็ไก่ความกดอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ำขอไข่ความกดอากาศเหนือพื้นดินต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำขอควายอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าเหนือพื้นน้ำงองูอุณหภูมิและความกดอากาศเหนือพื้นดินต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำการที่ชาวประมงออกเรือหาปลาในเวลากลางคืนเนี่ยครับเพราะว่าตอนกลางคืนจะมีลมอยู่ครับสมมตินี้เป็นทะเลนะครับหน้านี้เป็นทะเลหรือพื้นน้ำนะครับส่วนด้านนี้เป็นพื้นดินนะครับฝั่งนี้เป็นพื้นดินจะมีลมหนึ่งนะครับที่พัดในเวลากลางคืนคือลมบกนะครับลมบกเนี่ยจะพัดลงทะเลในเวลากลางคืนนะครับทีนี้การพัดของลมนะครับจะเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศระหว่างพื้นที่2พื้นที่นะครับโดยลมจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงนะครับใช้สัญญาณว่าตัว H นะครับความกดอากาศไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำหรือตัว L นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับแสดงว่าเกิดลมหมกได้ความกดอากาศเหนือพื้นดินจึงสูงกว่าความกดอากาศเหนือพื้นน้ำนะครับมาพิจารณาตัวเลือกกันนะครับกอไก่ความกดอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ำถูกต้องนะครับตอบกอไก่ขอไข่ความกดอากาศเหนือพื้นดินต่ำกว่าพื้นน้ำผิดนะครับข้อควายอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ำข้อนี้การไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศนะครับหรือถ้าจะพิจารณาอุณหภูมิอากาศนะครับลมนะครับจะพัดจากบริเวณอากาศเย็นนะครับแทนที่อากาศร้อนนะครับดังนั้นอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินจึงต่ำกว่าเหนือพื้นน้ำนะครับการที่อากาศลมพัดจากอากาศเย็นไปแทนที่อากาศร้อนได้เนื่องจากพออากาศร้อนปุ๊บอากาศร้อนจะยกตัวขึ้นสูงนะครับถ้าสมมติตรงนี้อากาศเย็นสีน้ำเงินนะครับก็มีอากาศร้อนสีแดงอากาศร้อนจะยกตัวขึ้นสูงนะครับเมื่ออากาศร้อนยกตัวขึ้นสูงเนี่ยตรงนี้อากาศเย็นจะไหลเข้ามาแทนที่ได้นะครับซึ่งการไหลของอากาศก็คือลมนั่นเองนะครับดังนั้นลมพัดจากอากาศเย็นไปอากาศร้อนและลมพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ำก็คือเหมือนเรากดแล้วมันก็ปิ้นมาทางนี้นั่นเองนะครับข้อนี้ข้ององูอุณหภูมิและความกดอากาศเหนือพื้นดินต่ำกว่าพื้นน้ำผิดตรงความกดอากาศนะครับความกดอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าพื้นน้ำจึงทำให้เกิดลมพัดลงทะเลข้อนี้ตอบกอไก่ครับเกี่ยวกับลมบก